าวันเสาร์บรรยากาศแบบนี้สวยงามมากๆดูความสวยงามของดอกไม้ลมพัดแบบเบาๆนะเหมือนแบบหน้าหนาวอะอากาศครึ้มๆเหมือนฝนจะตกช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับผมนะเช้าๆบรรยากาศแบบนี้โอ้โหมันสุดแสนจะแฮปปี้มากๆเลยฮะแดดก็ไม่ร้อนลมพัดเย็นๆสบายๆฟังเสียงนกร้องฮะนกนะเป็นไงน่าจะเป็นนกกังเขนบ้านธรรมชาติของเราเนี่ยช่างมีความสุขเหลือเกินก็หยุดพักผ่อนกัน2วันนะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนกันเนาะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะก็อย่าไปหมกมุ่นอย่าไปคิดกับสิ่งที่มันเป็นลบๆอยู่ทุกวันเนี่ยนะคิดบวกมั่งคิดว่าเราได้พักผ่อนอยู่กับบ้านได้ดูแลสวนดูแลบ้านอยู่กับครอบครัวเพราะถ้าเราไปคิดแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปนู่นไม่ได้ไปนี่มันก็มีแต่เรื่องเครียดๆนั้นหาสิ่งดีๆใส่จิตใจเราบ้างเดี๋ยววันนี้เราก็มาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่ทำ YouTube กับน้าเล็กนะครับผมเช้านี้น้าเล็กก็มีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันกันนะสำหรับคนที่ทำ YouTube หรือว่าไม่จำเป็นต้องทำ YouTube ทำอะไรหลายๆอย่างงานอะไรก็ตามถ้าเราจะประสบความสำเร็จและยังมีความสุขน้าเล็กมองถึง3เรื่อง3อย่างนั่นก็คือ3ชอฮะงานที่ทำของเราเนี่ยนึกถึง3ชอฮะชอแรกก็คือว่างานที่เราชอบงานที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นงานอะไรฮะเราทำแล้วเรามุ่งมั่นฝึกพัฒนาฝีมือนะเอาใจใส่มันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขอยู่กับมันแม้จะเหนื่อยแม้จะได้ค่าตอบแทนน้อยแต่เราก็ยังมีความสุขกับมันไม่ย่อท้อนะนี่แหละคืองานที่เราชอบล่ะครับชอที่สองนะก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญพอถ้าเราทำบ่อยๆทำนานๆนะทำไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดก็คือความเชี่ยวชาญความช่ำชองทุกเรื่องนะฮะถ้าเราทำบ่อยทำไปเรื่อยๆมันก็ต้องเกิดความเชี่ยวชาญอยู่แล้วยิ่งมีการพัฒนาตัวเองอย่างที่นาเล็กบอกศึกษาหาความรู้นะมีความคิดสร้างสรรค์ความสำเร็จมันก็จะมาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ชอบแล้วก็จะมาเชี่ยวชาญนี่แหละความสำเร็จ
แต่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คืออีกหนึ่งชอก็คือทำให้เรายิ่งมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขด้วยนั่นก็คือช่วยเหลือการช่วยเหลือเนี่ยในแง่ไหนไม่จำเป็นต้องเป็นเงินไม่จำเป็นต้องเป็นทองคือการแบ่งปันนี่แหละฮะนะก็เหมือนนาเล็กที่ได้ทำอยู่ทุกวันเนี่ยเราแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ของเรานะหรือว่าแชร์แนวคิดแชร์ความคิดมันก็ทำให้หลายๆคนที่ตื้อที่ตันเนี่ยก็คิดออกนะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมฮะใครที่ทำอะไรแล้วมันสำเร็จไม่จำเป็นต้องสำเร็จเรื่องเยอะแยะละนิดๆหน่อยๆแล้วดูแล้วมันทำให้เรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์ได้เพราะเรายิ่งแชร์มากเมื่อไหร่มันก็จะเพิ่มทักษะนะเพิ่มประสบการณ์นะทำให้เรานี่เก่งยิ่งขึ้นนะนี่แหละครับ3ชอครับผมนะก็คือทำงานที่ชอบเชี่ยวชาญแล้วก็ช่วยเหลือนะการช่วยเหลือการแบ่งปันสามถ้าทำได้3อย่างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนี้สูงมากนอกจากจะสำเร็จแล้วยังสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานั้นก็คือความสุขความภูมิใจนะที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยอ่ะครับผมสำหรับเช้านี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมและกิจในช่องสวัสดีครับ